การเมืองนะครับเปิดประชุมสภาสมัยสามัญที่จะถึงนี้เริ่มวันที่1สิงหาคมนะครับแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าเมื่อถึงวันที่7แล้วเนี่ยจะมีการเสนอพิจารณากฎหมายฉบับใดก่อนเพื 2> <2 ่อนจะนํากฎหมายฉบับใดขึ้นมาพิจารณาก่อนเพื่อนพรบงบประมาณพรบนิรโทษกรรมพรบสองล้านล้านตอนนี้มีอยู่สอย่างนะครับที่กาลังพิจารณากันอยู่ก็คือ1 ระหว่างพรบนิรโทษกรรมกับเรื่องแก้รัฐธรรมนูญ2เรื่องนี้เท่านั้นนะฮะที่เพื่อไทยเขาเลงว่าจะเอาเนองไหนขึ้นมาก่อนนะครับแต่ล่าสุดนะครับมีความเคลื่อนไหวขึ้นอยู่ที่พักฝ่ายค้านหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณอภพิสิทธ์บอกว่าเหตุผลที่ทางพักประชาธิปัตย์ไม่ยื่นร่างนิรโทษกรรมฉบับของพักเนี่ยเข้าไปประกบก็เพราะกลัวว่าเสียงข้างมากในสภาเนี่ยจะฉวยโอกาสก็บอกว่านี่ไงฝ่ายค้านเสนอมาแล้วเอามารวบพิจารณาร่วมกันสิสร้างความชอบธรรมให้กับเสียงข้างมากแต่ล่าสุดนะครับคุณอลงกรพลบุตร รองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงแนวคิดที่จะยื่นร่างพรบนิรโทษกรรมนะครับบอกว่ามีทั้งหมด8มาตราคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน2-3วันนี้แล้วจะเสนอเข้าที่ประชุมสสของพักประชาธิปัตย์ในวันที่31กรกฎาคมเพื่อให้พักได้พิจารณานะครับเดี๋ยวลองฟังประเด็นที่คุณอลงกรพูดบางประเด็นนะครับการที่จะนิรโทษกรรมมีทางเดียวคือต้องผ่านกฎหมายในสภาเท่านั้นเราคุยกันมาเยอะมากแล้ว แต่ก็เป็นแนวทางที่ดีนะครับการหันหน้าก็หาการการตั้งโต๊ะหารือคุยกันแต่ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะการนิรโทษกรรมเท่านั้นซึ่งมีความชัดเจนในเป้าหมายในกลุ่มบุคคลนะครับก็ไม่เห็นว่าจะต้องใช้เวลามากนะักแต่การที่มีร่างของฉบับประชาชนมาก็สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าความต้องการเนี่ยเขาต้องการแค่นี้นะอย่าเอาเรื่องคุณทักษิณมาเกี่ยวอย่าเอาเรื่องคนสั่งการมาเกี่ยว นะครับเพราะเมื่อเมื่อมีความชัดเจนอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าพักปัติก็ควรให้การสนับสนุนเพียงแต่ว่ามีบางประเด็นเท่านั้นเองที่เห็นว่าควรจะต้องเพิ่มเติมนะครับเข้าไปแต่ว่าอยู่ในกรอบของหลักนินนติรัฐนิติธรรมคุณพิธศษเวชาชีวะนะครับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นผู้นําฝ่ายค้านก็ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าฟังเนื้อหาที่คุณอลงกร จะยื่นเป็นร่างพรบนิรโทษกรรมแล้วเนี่ยนะครับสาระของเนื้อหาเนี่ยก็ไม่ต่างกับที่พักประชาธิปัตย์แสดงจุดยืนเอาไว้นั่นก็คือนิรโทษกรรมเนี่ยต้องครอบคลุมกับประชาชนทุกกลุ่มนะครับแต่ประเด็นที่นิรโทษกรรมเนี่ยต้องไม่ล้างผิดให้กับคนทุจริตไม่ล้างผิดให้กับคนหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและไม่ล้างผิดให้กับคนที่มีพฤติกรรม ใช้อาวุธปทุก้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของราชการหรือเอกชนพูดง่ายๆก็คือเผาบ้านเผาเมืองเผาสรารกลางก่อการร้ายฆ่าทหารฆ่าประชาชนเนี่ยต้องไม่รวมด้วยนะครับเดี๋ยวลองฟังคุณอภพิสิทธิ์ครับสิ่งที่ผมยืนยันมาตั้งแต่ต้นว่าทําไมเรายังไม่อยากเสนอกฎหมายฉบับนี้ก็เพราะว่าถ้าเราเสนอเข้าไปเนี่ยทางรัฐบาลก็จะใช้เสียงข้างมากอ้างว่าทุกพักเสนอแล้วก็ไปรวมกัน พิจารณากับร่างซึ่งเป็นปัญหาก็จะเกิดความขัดแย้งในสังคมผมยังมีความเ,าเ,าเห็นที่เป็นจุดยืนว่ารัฐบาลต้องเริ่มต้นจากการถอนทุกร่างที่อยู่ในสภาขณะนี้ออกมาก่อนเพราะมันไม่สอดคล้องกับหลักการที่เราสนับสนุนแล้วก็ถ้าจะมีการดําเนินการในเรื่องนี้เนี่ยมันควรจะทําให้เป็นเรื่องของการปลองดองอย่างแท้จริงใจผมเนี่ยทำไมไม่ให้ทุกพัคก,การเมือง นะครับแล้วก็ญาติผู้เสียชีวิตจะเป็นญาติของฝ่ายผู้ชุมนุมจะเป็นญาติของตำรวจทหารที่เสียชีวิตนะครับแล้วก็กลุ่มมวลชนต่างๆเนี่ยมาร่วมกันพิจารณาแล้วก็พิจารณาเป็นหลักง่ายๆเป็นข้อเท็จจริงเลยครับว่าคดีแต่ละประเภทเนี่ยประเภทไหนสมควรคดีประเภทไหนไม่สมควรได้รับการนิรโทษกรรมให้มันเป็นจุดยืนที่ชัดเจนแล้วก็ถ้าได้จุดร่วมตรงไหนก็เสนอตรงนั้น ครับนี่คือฝ่ายของพรรคประชาธิปัตย์ฝ่ายค้านนะครับแต่ทางฝ่ายรัฐบาลบ้างนะครับพรรคเพื่อไทยน,น,นทายนัทวุฒิใสเกื้อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับเป็นแกนนําของเสื้อแดงด้วยนายนันทวุฒิได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงข่าวที่คณะกรรทำงานยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยจะเสนอให้พิจารณาร่างพรบนิรโทษกรรมเป็นเรื่องแรกในการประชุมสภาที่จะเปิดขึ้นมาเนี่ยนะครับโดยนายนันทวุฒิบอกว่า ก็ควรที่จะพิจารณาพรบร่างนิรโทษกรรมฉบับของนายวรชัยเหม,มะมาเป็นวาระที่หนึ่งเรื่องแรกเลยพูดง่ายๆแล้วค่อยไปพิจารณาเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี2557เป็นลำดับถัดไปนายนัทวุฒิยืนยันว่าต้องเอาฉบับของวรชัยเป็นเรื่องแรกฉบับของวรชัยก็คือฉบับที่ล้างผิดให้กับผู้ชุมนุมผู้แสดงออกทางการเมืองทุกประเด็น ไม่ว่าจะไปเผาสารกลางแล้วอ้างว่าเป็นการแสดงออกทางการเมืองไม่ว่าจะไปทําร้ายคดีอะไรไปดูหมิ่นสถาบันเนี่ยก็ตีความไปได้หมดนะครับคือฉบับนั้นใช้อาวุธฆ่าทหารฆ่าประชาชนคนชุดดําก็ได้ด้วยฉบับของวรชัยนี่คือประเด็นที่ทําให้ทางฝ่ายญาติคนเสื้อแดงข้องใจมากเพราะญาติคนเสื้อแดงที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับเขาเสนอร่างนิรโทษกรรมออกมา แล้วพักเพื่อไทยไม่เอาด้วยเพียงเพราะเนื้อหาที่ต่างกันตรงที่ว่าร่างของญาติคนตายเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องไม่ล้างผิดให้กับคนที่ใช้อาวุธบรทุสร้ายกับผู้อื่นไม่บัจฆ่าทหารค่าประชาชนเนี่ยอันเนี้ยก็ยังต้องเอาผิดเพียงเพราะร่างของคนเสื้อแดงของญาติคนตายกำหนดไว้อย่างนี้เนี่ยกลายเป็นทางพักเพื่อไทยแกนนำเสื้อแดงไม่เอาด้วยเลย นี่คือประเด็นสําคัญที่ทําให้ตั้งข้อสงสัยมากว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องกลัวว่าคนชุดดำเนี่ยจะได้ประโยชน์ทําไมถึงต้องกลัวทําไมถึงต้องพยายามจะช่วยให้คนชุดดาได้ประโยชน์นะครับสสพักเพื่อไทยแล้วแกนนําเสื้อแดงเนี่ยเพราะอะไรนี่คือประเด็นใหญ่แต่นายนทวุฒิก็ยังพยายามจะมาอ้างนะครับพยายามจะบอกว่าพรบนิรโทษสกร,รมฉบับญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลย ที่ประชาธิปัตย์จะไปสนับสนุนเพราะเขาพูดตลอดว่า6ศพวัดประทุมเนี่ยตายเพราะว่าฝ่ายเสื้อแดงยิงกันเองสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลและมวลชนที่สนับสนุนต้องมองเกมนี้ให้ชัดเพื่อง่ายนะัทวุฒิกำลังจะบอกว่าที่ประชาธิปัตย์ออกมาบอกว่าสนับสนุนเนี่ยเขาแกล้งพูดเฉยๆแต่ถ้านัทวุฒิคิดให้ดีเนี่ยตั้งสติสักนิดนึงเนี่ย เอาใจตัวเองไปใส่กับใจญาติของคนที่ตายเนี่ยนะครับตัวเองไม่ตายนี่ mm hmm. เพื่อนตัวเองก็ไม่ตายนี่จตุพรยังมีปากพูดได้เท่าทุกวันนี้ mm hmm. แต่ญาติของคนที่ตายเนี่ย mm hmm. เขาต้องการให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องของเขาลูกของเขาไม่ว่าใครจะเป็นคนฆ่าก็ควรต้องรับผิดถูกไหมครับถ้าเชื่ออย่างนี้ก็ต้องไม่นิรโทษกรรมให้กับใครก็ตามที่ฆ่าถูกไหมครับ แต่ฉบับที่นักธุสนับสนุนก็คือฉบับวรชัยเนี่ยให้ล้างผิดให้กับฝ่ายเสื้อแดงทั้งหมดเพราะฉะนั้นอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าเป็นฝ่ายเสื้อแดงมันฆ่ากันเองล่ะฆ่าเพื่อจะเอาศพไปป้ายสีรัฐบาลล่ะก็รอดไปด้วยอย่างนั้นเหรอทำไมไม่พร้อมที่จะพิสูจน์ตรงนี้ล่ะครับถ้าพร้อมจะพิสูจน์ก็ต้องไปสนับสนุนหลักของร่างกฎหมายฉบับญาติเสื้อแดงไม่ใช่ตัดตอนไปเลยล้างผิดไปหมดเลยเหมือนฉบับวรชยัย นี่คือประเด็นใหญ่เลยนะครับที่ญาติคนเสื้อแดงเนี่ยเขาออกมาบอกเลยนะครับว่ารู้สึกเสียใจมากแล้วก็ผิดหวังมากที่กลายเป็นว่าสส,สพักเพื่อไทยแกนนําเสื้อแดงออกมากลนด่าเขาออกมาหาว่าเขาเนี่ยไปทําให้กฎหมายเรียกโทษศกรรมเนี่ยล่าช้าอันนี้ญาติของคนเสื้อแดงที่เสียชีวิตพูดเลยนะครับนี่คือประเด็นใหญ่ส่วนบุญยอดสุขถิ่นไทยนะครับสสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์คุณบุญยอดก็ออกมาแสดงความเห็นกรณีที่ นายนัทวุฒิบอกว่าจะเร่งนาร่างพรบนิรโทษก,กรรมฉบับวรชัยขึ้นมาเป็นวาระแรกก่อนการพิจารณาเรื่องงบประมาณแผ่นดินด้วยซ้ำเนี่ยคุณบุญยอดก็บอกว่านายนัทวุฒิคงลืมไปแล้วว่ายังมีร่างกฎหมายนิรโทษก,กรรมฉบับของตัวเองเป็นอีกหนึ่งร่างที่เคยขอเลื่อนขึ้นมาแล้วและไม่ได้มีการพิจารณาเพราะฉะนั้นมันยังต้องมีเรื่องอื่นพิจารณาอยู่ไม่ใช่จะมารวบรัดเร่งรัดเอาตามความต้องการของตัวเองอย่างนี้นะครับ ส่วนคุณบุญยอดก็บอกว่ายังไงก็ตามตนไม่ขอเรียกร้องความรับผิดชอบจากนายนัทวุฒิเพราะนายนัทวุฒิไม่เคยแสดงความรับผิดชอบใดๆเลยตั้งแต่เรื่องการแก้ปัญหาราคายางพาราที่ไม่ได้120บาทต่อกิโลกร,รัมจากที่เคยสัญญาไว้เนี่ยนะครับทั้งๆท,ที่ได้เบิกเงินงบประมาณไปแล้วกว่า4 0 0 0 0ล้านบาทแต่ก็ไม่ได้ราคายางพาราก็แก้ไม่ได้อันเนี้ยนายนัทวุฒิก็ไม่แสดงความรับผิดชอบอะไรเลยโครงการจำนำข้าวตอบนักข่าวจำได้ใช่ไหมครับตอบนักข่าวไม่ได้เลย ถูกซักไซส์ไล่เลียงอึอกอึกอักต่อไม่ได้เลยก็ไม่มีการแสดงความรับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธ,ธิ์เพลงที่นายนัทวุฒิทำตัวเป็นพิเซนเตอร์ออกมาร้องเพลงล้านโชว์สวยเนี่ยนายนัทวุฒิก็ไม่แสดงความรับผิดชอบอะไรเลยทั้งๆที่เป็นรัฐมนตรีกํากับดูแลหน่วยงานรับผิดชอบเรื่องทรัพย์สินทางปัญญานี่ก็คือบุญยอดสุขถิ่นไทยนะครับส่วนนายวรชัยเห็มะในฐานะคนที่เสนอร่างพรบรนิรโทษกรรมฉบับที่ จะเอาขึ้นมาพิจารณาเป็นเรื่องแรกเนี่ยนะครับนายวรชัยก็ยืนยันบอกว่ามันไม่มีเหตุผลที่จะเลื่อนเอาร่างฉบับของเขาเนี่ยออกไปจากวันที่7สิงหาต้องเดินหน้าเพียงอย่างเดียวถ้าจะเอาพราบงบประมาณขึ้นมาก่อนเนี่ยมันก็คงไม่ทันส่วนเรื่องงบเงินกู้2ล้านล้านบาทก็ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของปป,ปชด้วยเพราะฉะนั้นเอาเรื่องล้างผิดเรื่องนี้โทรกรรมฉบับของผมนี่แหละขึ้นมาก่อนนะครับอันนี้ก็คือวรชัย เขาก็ต้องยืนยันนะครับส่วนทางฝ่ายของพักภูมิใจไทยล่าสุดนะครับคุณสุภชัยใจสมุทรสสบัญชีรายชื่อแล้วก็รองเลขาธิการพักภูมิใจไทยเปิดเผยครับว่าวันที่24กรกฎาคมนะครับ24กรกฎาคมนางพยาอักหากนะฮะมารดาของคุณกมลเกตที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ปี53จะเดินทางไปพบที่สภาเพื่อยื่นร่างพรบรนิรโทษกรรมฉบับประชาชน และขอให้ภูมิใจไทยช่วยสนับสนุนร่างดังกล่าวด้วยส่วนกรณีที่จะมีการหยิบยกร่างพรบรนิรโทษกรรมฉบับวรชัยขึ้นมาพิจารณาก่อนนั้นนายสุประชัยบอกว่าเรื่องดังกล่าวเร่งด่วนขนาดไหนกันเชื่อว่าประชาชนเรียนรู้ว่ารอได้เพื่อให้บรรยากาศการเมืองคลี่คลายนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นท่าทีของทางภูมิใจไทยส่วนทางวิปรัฐบาลนะครับประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลนายอานวยคลังผา ก็ออกมาบอกนะครับว่าวันนี้จะได้มีการประชุมร่วมกันที่รัฐสภามีวาระก็คือจะมาคุยกันนะครับว่าจะมีการเลื่อนหรือจะมีการหยิบยกเอากฎหมายฉบับใดขึ้นมาพิจารณาก่อนหลังเพราะฉะนั้นวันที่24กรกฎาคมก็คือวันนี้นะครับจะมีความชัดเจนว่าจะเอาฉบับไหนก่อนร่างฉบับนิรโทษกรรมของวรชัยจะเป็นเรื่องแรกหรือไม่วันนี้จะได้ความชัดเจนนะครับ นี่คือเรื่องของพรบนิรโทษกรรมเพราะฉะนั้นลำดับความตามนี้เนี่ยความต้องการของฝ่ายเพื่อไทยขณะนี้โดยเฉพาะซีกเสื้อแดงอันแรกเลยจะต้องเอาก็คือร่างพรบนิรโทษกรรมและยืนยันต้องเป็นร่างของวรชัยเท่านั้นร่างของญาติคนตายเสื้อแดงไม่เอาเหตุผลแล้วแต่จะอ้างแต่พฤติการนี่มันสอได้ว่าเพราะร่างของญาติคนเสื้อแดงที่ตายเนี่ยไม่ยอมล้างผิด ให้กับคดีฆ่าประชาชนซึ่งถ้าเกิดเป็นร่างของวรชัยเนี่ยล้างผิดหมดนะครับถ้าเกิดเป็นคนเสื้อแดงถ้าเกิดเป็นแนวร่วมชุดดําไปฆ่าเนี่ยได้รับการล้างผิดให้หมดแต่ร่างของพยาวของญาติเสื้อแดงเนี่ยไม่ล้างผิดให้คนใช้อาวุธไม่ว่าจะเป็นใครอันนี้ชัดเจนนะครับนี่คือเรื่องกฎหมายนีรโทษสกรรมส่วนท,ท่าทีของทางคนที่อยู่นอกสภาบ้างนะครับพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์ประธานอพศนะครับ องค์การพิทักษ์สยามอดีตประธานนะครับก็ให้สัมภาษณ์ว่าคนที่จะออกมาเป็นแม่ทัพกองทัพค้นระบอบทักษณิณเนี่ยยังไม่ทราบว่าเป็นใครแต่ไม่ใช่ตนเองแน่นอนเพราะประกาศไปแล้วว่าจะไม่ออกมานําหน้าการเคลื่อนไหวซึ่งพลเอกบุญเลิศเนี่บอกว่าขณะนี้ก็กําลังเตรียมการพูดคุยกันอยู่เป็นการภายในนะครับซึ่งก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าเท่าใดนักส่วนการที่กองทัพค่นล้มระบอบทักษณิณจะจัดชุมนุมในช่วงนี้ พลเอกบุญเลิศบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเพราะมีเงื่อนไขบีบคั้นรัฐบาลหลายอย่างทั้งจากภายในและภายนอกและมองว่าการชุมนุมจะต้องเป็นไปอย่างเข้มข้นและไม่ยืดเยื้อเพราะหากยืดเยื้อเนี่ยก็จะถูกคอ,อรหรว่ามารอรับเงินบริจาคนะครับมินักข่าวถามว่ารัฐบาลจะยุบสภาในเร็วๆนี้ไหมพลเอกบุญเลิศบอกว่าก็เป็นไปได้เพราะมีสิ่งบ่งชี้คือโครงการ SML ที่มีการเร่งนำเงินลงไปส,สู่หมู่บ้านต่างๆ มองได้ว่าเป็นการซื้อใจประชาชนนะครับนี่ก็คือพลเอกบุญเลิศนะครับส่วนไทยกรพลสุวรรณเสนาธิการร่วมกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณก็ถแถลงข่าวนะครับจะมีการเปิดตัวแนวร่วมโค่นระบอบทักษิณวันที่25กรกฎาคมนี้นะครับจะเปิดตัวแนวร่วมระดับผู้บัญชาการจะมีทั้งนายทหารนายตำรวจนอกราชาการจะมาจัดตั้งเป็นกองกําลังปกป้องประชาชนเพื่อคอยดูแล ผู้ชุมนุมนะครับก็ต้องติดตามรายละเอียดกันต่อไปนะครับอันนี้คือท่าทีของทางฝ่ายภาคประชาชนนะครับส่วนจารุพงค์เนี่ยอันนี้ไม่พูดไม่ได้พูดนิดนึงนะครับจารุพงค์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฐานะอีกฐานะหนึ่งก็คือหัวหน้าพักเพื่อไทยด้วยนะครับออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าเรื่องร่างพรบนิรโทษกรรมเนี่ยหลายปีที่ผ่านมามันมีความแตกแยกกันมากนะครับมีการชุมนุมเพราะฉะนั้น เรื่องนี้ก็ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จประเด็นสําคัญที่จารุพงษ์พูดเนี่ยที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งก็คือเป็นการพูดออกมาข่มขู่ประชาชนที่เห็นต่างด้วยโดยจารุพงษ์บอกว่าอย่างนี้ครับจาลุพงษ์บอกว่าหลังจากนี้จะเดินหน้านะครับจะเดินหน้าเล่นบทโหดพร้อมท้าชนคนที่คิดต่างเพราะเป็นคนที่ขัดขวาง แสดงว่าพวกนี้ไม่ต้องการให้บ้านเมืองเกิดความสงบคุณเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยคุณเป็นรัฐมนตรีมหาไทยมีหน้าที่บำบัดทุกบำรุงสุขของประชาชนไม่ว่าจะสีไหนแต่คุณออกมาบอกว่าพร้อมที่จะท้าชนคนที่คิดต่างพร้อมที่จะเดินหน้าเล่นบทโหดเนี่ยคุณพูดอย่างนี้เนี่ยคุณไม่มีความรับผิดชอบและก็ไม่มีสำนึกแม้แต่น้อย ที่จะเป็นรัฐมนตรีมหาไทยต่อไปอันนี้ต้องเรียนท่านตรงๆนะครับท่านพูดอย่างนี้ไม่ได้ท่านต้องคิดถึงหน้าที่ที่ท่านมีอยู่นะครับนี่คือพฤติการที่ไม่เหมาะสมและมันสะท้อนว่าสถานการณ์เนี่ย <ừ> ส่อว่า <ừ> จะมีความตึงเครียดรุนแรงเมื่อเปิดสภาขึ้นมาไม่ดีเลยนะคะที่พูดออกมาอย่างนี้คือมันแสดงให้เห็นถึ่วุฒิภาวะแล้วก็จิตใจ แต่ว่ามันมีประเด็นอันนึงคือประเด็นของเสื้อแดงต่างๆนานา,นา,นาที่อยู่ในรายร้อมรอบคุณทักษิณเนี่ยนะคะค,คือในอาณาจักรคุณทักษิณเนี่ยนอกจากจะมีพักเพื่อไทยแล้วก็ยังมีเสื้อแดงที่คอยคุ้มค,ครองนะเสื้อแดงเนี่ยจะมีการจัดงานใหญ่คืองานมันเกิดแดงนอกประเทศก็คือไปที่จีนแต่ในแดงในประเทศเนี่ยนะคะคือกลุ่มเสื้อแดงใหญ่ๆเลยอย่างเช่นแก๊งเนี่ยค่ะแก๊งเขาเรียกว่าสิงห์ทองบวชชุม ประธานชมรมแทนคุณทักษิณน,นะคะเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> ประธ<ผ>านชมรมแทนคุณแผ่นดิน <c oughs> อ่าจักที่วัดอะไรนะจัดที่วัดเอ่อวัดเดิมเข้าว่ะฮะแก้วฟ้าช่อฟ้าอะไรนั่นนะฮะวัดแก้วแจ่มฟ้าวัดแก้วแจ่มฟ้า24รกรกฎาคมก็คือวันนี้ จาก<ะ>วันนี้ที่วัดแก้วแจ่มฟ้าต้องประกาศให้สิงห์ทองเขาหน่อยทีไม่มีคนไปจะมีพิธีพุทธพรามจีน<ะ>แล้วก็จะมีโหรตรวจด,ดวงชะตาให้กับทักษิณด้วยค่ะ,คะคแล้วก็เติมนิดนึงเรื่องการเมืองก็คือทางฝ่ายในพรรคเพื่อไทยเองนะครับก็มีการพยายามจะเขย่าเก้าอีอ้ของพลเอกยุทธศักดิ์สสีปภานะครับโดยกลุ่มเตรียมทหารรุ่น1ิรุ่นเดียวกับคุณทักษิณเนี่ยออกมากดดันพลเอกยุทธศักดิ์นะครับแล้วก็บอกด้วยว่า ไม่เหมาะสมที่จะอยู่ในตําแหน่งต่อไปแล้วนะครับเพราะมีเรื่องคลิปมีเรื่องอะไรออกมาเนี่ยถึงอยู่ในตําแหน่งก็คงไม่มีการมอบงานให้ทํางานกระทรวงกลาโหมจะเดินหน้าโดยทีมงานของรัฐมนตรีว่าการกรลาโหมก็คือเดินหน้าโดยทีมงานของคุณยิ่งรักเป็นหลัก<ช>นี่คือพลเอกอํานวยนะครับพลเอกอํานวยซึ่งเป็นที่ปรึกษาของพรรคเพื่อไทยแล้วก็บอกนะครับว่ามีรายชื่อคนที่จะมาแทนพลเอกยุทธศักดิ์ได้ก็คือเตรียมทหารรุ่นสิบนั่นแหละมีชื่อ พิสารพลเอกพิสารวัฒนวงศคีรีอดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำำําสํานักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมอดีตแม่ทัพภาคที่สี่แล้วก็อีกชื่อหนึ่งพลเอกจีรเดชคชรัดคนนีน้น่าจะน่าจะนี้เป็นสีเก่าของคุณพี่สัพพรางพลเอกเจีีเก่าแล้วฮะพลเอกจีรเดชคดรลัดอดีตรองผบทบอ่าอันนี้เป็นาร <laughs> นายนะช,ช,ชื่อนะครับซึ่งเขาบอกว่าอยากจะเอาขึ้นมาแทน ใช่ค่ะแต่พลเอกจิระเดชบอกว่าก็อยู่เฉยๆมานานแล้วไม่เห็นมีใครมาทาาทามเลยเห็นคนคูาวิ่งกันไปก็คิดว่าคงจะอยู่ดีๆก็มีลายชื่อขึ้นมาละค่ะ,<ฮ>ะนะคะ,<ฮ>ะแล้วก็ทางด้านของชุรนันท์เรชาชีวะก็บอกว่าการฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งขององค์การพิทักษ์สยามนแล้วก็กลุ่มคณะเสนาธิการร่วม ซึ่งกลุ่มคสนะาธิการร่วมเนี่ยเปิด Facebook แล้วคนเข้าไปดูกันเยอะมากเลยนะคะก็คุณสุรนันท์แชาชีวะหลังจากเมาหมัดไปไอ้แก๊งไอติมแล้วก็โดนคุณเฉลิมอยู่บำรุงนี่ช้างกระทืบโรงไปสองสามรอบถึงกับต้องไปกราบ<ไ>อขอประทานโทษไอติมละลายเสียหมาไปเลย <laughs> งานนั้นนะคะปรากฏว่าสุรนันท์เวชชาชีวะ ฟื้นกลับมาใหม่คราวนี้มาต่อปาต่อคาค่ะก็เลยต้องออกมาทําแบบเสื้อแดงอะ,อ,ะอยู่เฉยๆไม่ได้จะอยู่เก๋ๆงดงามเป็นเลยค่ะที่นนายกแบบเดินไม่ได้เพราะว่าตอนเลือกตั้งก็ไม่ได้ช่วยค่ะไอพวกกินข้าวร้อนนอนตื่นสายเข้าใจป่ะ,ปะ<อ>นักรบห้องแอร์ต้องออกมาคร <c oughs> าวนี้เลยต้องออกมาชนกับผู้ชุมนุมผู้ต่อต้านค่ะคสุรนันท์ออกมาชนกับผู้ชุมนุมฝ่ายต่อต้านทักษินอย่างเต็มตัวแล้วนะคะหลังจากเล่นบทอ e ีแอบมาเป็นเวลา10ปี10ปีเต็มไปที่สุรนันท์ไม่กล้าออกมาแต่คราว อันนี้ต้องออกมาแล้วล่ะค่ะคสวนนั้นบอกว่าการต่อต้านรัฐบาลเนี่ยพวกนี้สับสนโดยใช้ระบอบประชาธิปไตยแบบบิดเบือนจุดเอาระบอบประชาธิปไตยแบบประท้วงล้มล้างระบอบประชาธิปไตยขึ้นมาแล้วอย่าลืมนะสุรนันท์บอกว่าอย่าลืมนะว่ารัฐบาลน,นี้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนและเสียงส่วนใหญ่เห็นไหมพูดแบบเดียวกับควนชยัยเออมัน จบมสามแบบขวัญชัยก็ได้ไม่ต้องไปเรียนจบถึงแม่สุเชษเหรอกต้องห้เจอป้าวันนะเออเอาจํานวนมาอ้างอสุรานานนะออคือคนเวลาความอยากไม่เคยปลาณีใครนะ,ะสุรานานนี่เต็มไปด้วยความอยากคือก็เป็นตํานานของความอยากเหมือนกันนะคือเวลาความอยากที่จะยึ่งอยู่ยัง้งยืนยงในรัฐบาลเนี่ยคือเขาพูดว่าเขามาจากเสียงส่วนใหญ่คืเาเมื่อกระบวนการที่จ้องล้มรัฐบาลกลายเป็นกระบวนการที่จ้องล้มระบอบประชาธิปไตยนะ คใครล้มรัฐบาลคือล้มระบอบประชาธิปไตยเพราะรัฐบาลมาจากเสียงส่วนใหญ่จึงไม่น่าสนับสนุนตักกะแปลกมากและตักกะแบบนี้ไม่อยู่ในวิชารัฐศาสตร์ใดๆเล่มใดในโลกนี้เลยนะคะคส่วนันท์บอกว่าขอร้องให้ประชาชนวิเคราะห์่า่งที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่เป็นประโยชน์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวการล้มล้างระบอบประชาธิปไตยจะสร้างความเสียาหายให้ประเทศทำลายความน่าเชื่อถือและในและต่างประเทศธุรกิจก็สะดุดและเป็นการทำลายการอยู่ดีกินดีของประชาชนครับ โดยบอกว่าคนที่มันทําลายอยู่ในเวลานี้เป็นพวกหลงยุคและคิดว่าตัวเองแก้ปัญหาประชาธิปไตยโดยการปฏิวัติรัฐปารได้ซึ่งไม่เป็นประโยชน์เลยส่วนนางดน้าพันตรีอน,นันต์วัาชาโรไทยสสบัญชีรายชื่อเพื่อไทยบอกว่าองค์การพิทักษ์สยามแต่ละคนอายุเลยเลข7บางคนเคยร่วมรัฐประหารแต่ไม่สาเร็จและกลายเป็นกบฏ26มีนาสอ2 0มีการสังหารอดีตผู้บัญชาการกองพลที่หนึ่งในเวลานั้น โดยให้เหตุผลในการรัฐประหารว่าเพื่อเป็นแกนกลางของบรรดาผู้รักชาติที่จะร่วมมือกันแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้นเขาบอกว่าแกนหลักขององค์การพิษรสยามต้องออกมาสอนลูกสอนหลานให้ยึดมั่นในหลักการว่าเราจะต้องปลองดองลดความขัดแย้งและท่ามกลางสิ่งที่เขาเรียกว่าปลองดองและประชาธิปไตยเนี่ยนะคะรัฐบาลก็อยู่เบื้องหลังตำรวจเมื่อวานนี้เร่งเลยล่ะค่ะเร่งให้บอกว่านักจะนี้ไป3วัน คนที่ทําร้ายตํารวจกลุ่มหน้ากากขาวที่ทําร้ายตํารวจต้องมามอบตัวนะคะและตํารวจในดาบสองคนก็บอกว่าผู้ชุมนุมเนี่ยก็ก้าวร้าวแล้วก็ชกตํารวจด้วยค่คนะสุดท้ายนะครับสรุปประเด็นเศรษฐกิจสั้นๆก็คือทางคุณชวนนท์อินทรากโกมานสุดก็ออกมาเรียกร้องกรณีโครงการจำนำข้าวนะครับที่รัฐบาลพยายามจะลดราคา คุณชวนนก็ทวงนะครับว่ามันเป็นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนรัฐบาลต้องรักษาผลประโยชน์ของชาวนาเอาไว้นะครับต้องรับผิดชอบด้วยส่วนเรื่องราคายางคุณชวนนทก็ทวงนะครับเคยสัญญาว่าจะทําให้ได้ราคา120บาทต่อกิโลกร,รมัมแต่วันนี้เนี่ยมันตกต่ําอยู่ที่70บาทต่อกิโลกร,รมัมรัฐบาลก็ยังไม่รับผิดชอบเลยรวมถึงราคาปาลด้วยปาล์มน้ํามันนะครับส่วนค่าแก๊ส LPG ภาคครัวเรือนก็ขึ้นในขณะที่ล่าสุดราคาหมูยังขึ้นเลยฮะ 140บาทต่อกิโลกรัมแล้วค่ะ <โฮ S 1> ท่านผู้ชมค่ะแพงมากค่ะ,แล,ะแล้วก็มีรายงานล่าสุดจากเพจของพี่โปนซังบอกว่าตำรวจบอกว่าใครด่านายกรัฐมนตรีในโซเชียลมีเดียจะถูกจับจำคุก5ปีค่ะกฎหมายออกมาแล้วนะคะใครด่านายกรัฐมนตรีหมิ่นเดชานุภาพนายกาใช่ค่ะปิดท้ายกันด้วยนายกของเราขี้ค้าของเขาดูภาพนี้ค่ะ ว่าคุณจะทําอย่างไรดีกับผู้หญิงคนนี้ใส่เสื้อสีขาวแล้วก็ตามธรรมเนียมนิยมเลยพ้าถุงสีดําไปงานศพของพ่อคุณเซนซึ่งจะเผาวันนี้แต่นั่นเขาไปวันแรกนะคะไปวันแรกเลยเน,นะคนะมาดูภาพนิ่งนี่หาะนายกรัฐมนตรีรนายกของเราคนในอินเทอร์เน็ตเขาเขียนว่าอันนี้จะเรียกว่าโดนด่าแล้วถูกจับจำคุกหปีป่ะคะนายกของเราขี้ค่าของเขาค่ะ อันนี้ก็ไปคำรบศพก็ใช่รประเทศขึ้น้ามีนิวัฒน์ธรรมงมีสุรพงศ<อ>์ตัววิจกักชัยกุลคือใช่ค่ะงานศพของผู้นําประเทศข้างบ้านเราก็ต้องไปนะคะคแต่การเดินทางของคุณเนี่ยทุกย่างก้าวชายพนุ่งของคุณขวาดเอาทรัพยากรธรรมชาติของเรานั้นไปวางไว้เมืองบาททุลีให้กับคุณเซนด้วยนี่สิคุณต้องอธิบายคํานี้คุณต้องอธิบายคือข้างหลังภาพเนี่ยมันมีข้อเท็จจริงที่ อยู่เยอะ<ช>อะไอเรื่องเกี่ยวกับ<ช>เรื่องเนี้ยใช่ใช่มันมีผลประโยชน์แอบแฝงอยู่นะคะเอาละค่ะหมดเวลาของเราแล้วนะคะร้อยข่า,ยาวยามเช้าที่บูสกายขอบคุณคุณออนอานงเลิฟคิงนะคะสำหรับเสื้อสวยๆแล้วก็ท่านผู้ชมก็คือไม่ได้ใส่เพื่อที่จะขออีกนะคะอันนี้ขอกล่าวขอบพระคุณนะคะ <laughs> <c oughs> เรามีสปอนเซอร์รกันอยู่นะคะก็ <c oughs> ขอบคุณในน้ําใจนะคะที่เอื้อไมตรีนะคะแล้วก็พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่หกโมงเช้าคุณสันติสุขและอัญชลีสวัสดีค่ะ